วัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้ขอนำเสนอนะครับตัวที่เป็นพระเนียดกระจกสำหรับต่อนกกวักนกอีลุมนะครับซึ่งเป็นจริงๆเป็นงานที่เคยทำมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นการแก้กลไกใหม่นะครับแก้กลไกแก้รายละเอียดของงานใหม่หน่อยนิดนึงนะครับเพิ่มเติมให้มันสะดวกแล้วก็ให้มันพร้อมใช้งานมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบบพับเก็บนะครับนี่เป็นแบบพับเก็บนานแล้วไม่ได้ทำตัวนี้นะครับปกติก็ทำเป็นแบบกรงนะครับกรงตอนนี้ก็แก้ไขกลไกเรียบร้อยแล้วนะครับรอทยอยไล่ส่งแล้วนะครับตอนนี้แก้ไขกลไกมานานนะครับตามที่ลูกค้าบอกอันนี้เป็นแบบพับเก็บได้นะครับกระจก2หน้านะครับกระจก2ด้านเลยนะครับนี่กระจก2ด้านพับเก็บนะครับอันนี้คือถ้าพับก็ลักษณะอย่างนี้แหละนะครับแต่ตอนที่เก็บจริงๆก็แนะนำก็ถอดกระจกจะดีกว่านะครับการกระเทาะนะครับเพราะว่ามันมีเหล็กเป็นตัวหนุนนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าเราปล่อยมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับปล่อยมาสองข้างไม่เป็นอย่างนี้เลยนะครับสับไปดังนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกข้างล่างอยู่นะครับโอเคครับชานลงอย่างนี้เลยนะครับครับมันจะมีเขี้ยวตรงนี้ทำขาไว้ให้นะครับสำหรับเวลาที่เราไปปักกับพื้นได้เลยนะครับลงพื้นดินได้เลยนะครับปักลงไปจมก็จะอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะประมาณนี้กระจกนี้ก็คือถอดเราได้นะครับเป็นไปได้ก็แนะนำให้ถอดนะครับถอดเพราะว่าเนี่ยโดนเหล็กโดนอะไรโดนมุมอย่างเงี้ยอาจจะทำให้กระจกแตกได้นะครับอาจจะกระเทาะได้นะครับแล้วก็ต้องมีกระดาษหนุนรองอย่างนี้นะครับอันนี้ถอดออกได้นะครับเวลาถอดก็ถอดอย่างนี้แหละนะครับแต่เวลาที่จะพอจะใช้งานก็เนี่ยครับจะมีตัวห่วงตัวนี้สำหรับเป็นตัวสลักล็อกนะครับเป็นห่วงล็อกนะครับอันนี้เราก็เอาเข้ามาคล้องกับเข้าที่เสานะครับคล้องมาที่เสาอันนี้เหมือนกันนะครับคล้องที่เสาค่อยๆยัดลงนะครับมันจะมีตัวเขี้ยวสลักอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะลงได้นะครับจะลงได้เอียงลงได้มีมุมอยู่นะครับอย่าใจร้อนนะค่อยๆประกอบพวกนี้จริงๆอ่ะโอเคนี่คือลักษณะของการพร้อมใช้งานนะครับลักษณะพร้อมใช้งานก็จะประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวจะวางที่พื้นนี่นะครับนี่ลักษณะที่วางแล้วก็ลอยบนพื้นนะครับแต่ถ้าเราปักโคนก็ปักพื้นก็จะจมลงไปนะครับเรื่อยจมลงไปขาตัวนี้ปักก็ได้หรือว่าไม่ปักก็ได้นะครับจะวางอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าวางอย่างนี้มันจะลอยกดลงไปนิดนึงให้พื้นให้ชานพระเนียดนะครับจมพอดีกับพื้นจะพอดีจะสวยงามนะครับแล้วก็นกจะไม่ระแวงสลักง่ายๆนะครับก็เอาห่วงที่มีเชือกผูกนี่แหละขึ้นมาคัดได้เลยนะครับคัดลึกคัดตื้นอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราจะให้มันลั่นง่ายหรือลั่นช้าหรือว่ารอจังหวะก็ได้ครับอยู่ที่การใช้งานนี่ครับการขึ้นงานก็จะอยู่ประมาณนี้กระจกสองข้างนะครับนกเข้าอย่างนี้เลยนะครับลงข้างเดียวนะครับลงข้างเดียวถุงใหญ่นะครับถ้าเข้ามาสองก็รอจังหวะสองได้เลยนะครับถุงตัวนี้ใหญ่นะครับนกยืนได้เลยนะครับอันหนึ่งก็เรียบร้อยครับกลไกเบาครับกลไกเบามากแล้วก็เร็วนะครับอันนี้ก็อย่างนี้เหมือนกันนะครับมีกระจกสองข้างนะครับครับพี่น้องกระจกสองข้างนะครับถ้าเราจะเก็บโดยที่ไม่เอากระจกแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับดูตัวกลไกพวกนี้นะครับจะเข้ามาชนหน้ากระจกนะครับเวลาเราพับขึ้นมาอันนี้แหละนะครับที่เป็นห่วงเพราะว่าถ้าเก็บแบบบางทีเรารีบเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเข้ามางัดอย่างเงี้ยงัดขอบกระจกตัวเนี้ยนี่เหมือนกันนะครับนี่เข้ามาไกลตัวเนี้ยจะเข้ามาชนหน้ากระจกนะครับตัวนี้เราจะถอยห่างก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้คือถอดนะครับถอดได้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าถอดออกตัวนี้นะครับเวลาเราไปเนี่ยกระแทกอย่างเงี้ยมุมพวกที่เป็นเหลี่ยมกระจกพวกนี้นะครับอาจจะโดนนะครับพวกคมของเหล็กของอะไรกดอาจจะกระเทาะแล้วทำให้มันแตกได้นะครับ
ง่ายๆครับพวกนี้ใช้งานง่ายๆแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นเราก็จะใช้ได้นานแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถนอมมันก็ต้องระวังครับเพราะว่ามีกระจกด้วยแล้วก็น้ำหนักเยอะนะครับสลักขึ้นมาก็เก็บได้แต่ว่าเราต้องเป็นไปได้คือหากระดาษหาอะไรรองอย่างนี้ก็ได้นะครับครับจริงๆจะมีเชือกเข้ามาตะขอล็อกนะครับแต่ว่าทำอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดปัญหาตรงที่เวลาบางทีเราใส่เข้าไปแล้วห่วงไอ้ตัวสายยูที่เป็นตัวล็อกตัวเนี้ยที่เป็นสายติดที่ชานพะเนียรบางทีมาเกี่ยวที่ตะข่ายครับทำให้ยุ่งยากเอาเชือกนี่แหละนะครับเอาเชือกหรือว่าเอาลวดเอาสายไฟอะไรก็ได้มัดเอาง่ายกว่าครับขอให้มันเก็บได้มันก็สะดวกแล้วครับตอนนี้ก็คือสะดวกแต่น้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักเยอะสะดวกมันแบนแค่นี้เลยนะครับคนไกลเก็บไว้อย่างนี้เก็บไว้อย่างนี้ก็นี่ครับในลักษณะประมาณนี้เลยใส่กล่องใส่ซองอะไรไว้ก็ได้แต่ถ้าไม่มีการกระแทกก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีการกระแทกเนี่ยครับเวลาโดนกระแทกเนี่ยทำให้บางทีอาจจะทำให้ตัวกระจกเนี่ยกระเทาะนะครับต้องระวังอันนี้คือการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะว่าทำไมไม่บอกเลยก็เก็บอย่างที่เข้าใจนะครับพอเก็บอย่างที่เข้าใจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องให้ระวังด้วยเวลาปล่อยตัวชานลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาคันฟาดลงไปนะครับชานลงมาแล้วก็คันฟาดลงมา